วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอรรถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกพูดถึงวันศุกร์ค่ะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมุ้ยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องมุ้ยครับสวัสดีค่ะอาจารย์สดใสไหมวันนี้ครับสดใสค่ะโอ้ผมสดใสแล้วช่วงบ่ายจ้าวันนี้ฝนไม่ตกค่ะฟ้าอึมครึมนะครับแต่ว่านะหัวใจของพวกเราศิษย์มีครูนี่มาเยอะโดยเฉพาะศิลปินดาราช่วงนี้แวะเวียนมาใกล้วันไหว้ครูใช่อย่างวันนี้เนี่ยได้ข่าวมาว่าช่วงบ่ายนี้พี่รัชนกไม่อยู่ไม่อยู่หนูไม่อยู่เลยไม่ได้เจอกันแต่ว่าตามคำมั่นสัญญาคือบอกว่าวันที่23ตุลาคมพี่รัชนกก็จะมาอยู่รวมกันเป็นศิษย์มีครูด้วยแล้วมีกาแฟด้วยมีกาแฟของเดี๋ยวเราจะเฉลยให้กาแฟสดมาเลี้ยงด้วยนะฮะไม่ใช่แค่200เป็น300ก็มา300กาแฟสดโอ้เย็นฉ่ำชื่นฉ่ำใจนะเมื่อสักครู่นี้คุณรัชนกเนี่ยท่านก็บอกว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์ท่านนี้มีตำรับตำราเรื่องกาแฟสดมือหนึ่งอ่ะจะมาช่วยนะครูอัฐาก็เป็นแฟนรายการเรานะมีภาพไปเห็นด้วยนะฮะฉะนั้นคงคุณรัชนกได้มีโอกาสได้ชิมกาแฟด้วยแต่มีภาพมีภาพนะฮะเมื่อสักครู่นี้เองคือมาคุยกันตั้งแต่ประมาณ 4-5 โมงเย็นนะมาคุยเป็นชั่วโมงนะมาร่วมบุญร่วมกฐินร่วมกันด้วยแล้วก็สนใจเรื่องข้าวสารด้วยค่ะข้าวสารนะครับใครอยากทานข้าวสารครูถาแล้วข้าวสารคุณรัชนกเดี๋ยวรอนิดนึงข้าวสารนี่ขึ้นชื่อเลยใช่แต่หลายคนเนี่ยอยากจะทานใช่ค่ะบอกเลยว่าแบบข้าวสารนาปีข้าวใหม่ค่ะอร่อยอร่อยอันเนี้ยเดี๋ยวเร็วๆนี้คงจะได้แบบมาเฉลยกันรู้ไหมวันเนี้ยเขามาคือผมเนี่ยมาอวยพรจำได้ไหมปีก่อนเนี่ยเวลาไหว้ครูก็ครบรอบผมทุกทีปีนี้เลยบอกว่ารัชนกนะผ่านมาต้องแวะเวียนมาก็เลยอวยพรย้อนหลังนิดนึงครับศิษย์มีครูนะครับนี่แหละแล้วก็เป็นศิลปินศิษย์มีครูที่เราเจอกันมานี่หลายปีแล้วด้วยสำหรับพี่รัชนกแล้วก็รวมไปถึงหลายๆท่านนะคะที่แวะเวียนมาทักทายกันแล้วก็สำหรับทุกๆท่านนะคะศิษย์มีครูทุกคนเหมือนกันที่ลงทะเบียนแล้ว23ตุลาคมเรามีนัดกันที่นี่กาฬนาบางใหญ่นะ Miracle Channel เราจะเปิดบ้านพื้นที่ทุกพื้นที่เราต้อนรับทุกคนเลยโดยเฉพาะน้องมุ้ยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะน่าจะเป็นการเลี้ยงพระเพลตอนแรกว่าจะเช้ากลัวว่าท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนบางคนอยู่กำแพงเพชรเชียงรายเชียงใหม่สุโขทัยบ้านที่อยู่สุโขทัยกลัวไม่ทันหรือบางคนเนี่ยจากภูเก็ตมาก่อนก็มีนะมีทั้งของฝากของฝันมากินมาอยู่กันคือห่างไกลนะคิดถึงครูถาเห็นครูป่วยก็ห่วงใยนะเห็นหัวใจเราจะขาดร้อนๆก็เพราะว่าไม่ได้ไหว้ครูไม่ได้ปีนี้ต้องเข้มข้นแล้วโดยเฉพาะยิ่งครบรอบยิ่งเติบโตครอบครัวมิราเคิลเราเนี่ยเวลารักกันเนี่ยมันไม่มีแตกแยกหรอกมีแค่ริ้วล้อบางคนบางสิ่งแล้วก็หายไปแล้วตัวนี้ก็เลยเฉยๆอยู่ได้ด้วยหัวใจครูบูชาพระแล้วหัวใจท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่ก็บอกว่าให้พรให้หัวใจให้ความจริงใจเราหมดตลอดแล้วก็เลยต้องเติบโตมากขึ้นดังนั้นแต่รายการทางบ้านแฟนรายการหลายคนก็อยากจะมาครับเปิดลงทะเบียนหน้างานด้วยเข้ามาโอเคป่ะใกล้ๆเนี่ยเซอร์ไพรส์เลยใช่เปิดลงทะเบียนหน้างานสงสารกันทุกคนโทรเข้ามาเยอะนะสุดท้ายก็ไม่ต้องโทรกันมาตอนนี้เราให้มาไปลงทะเบียนหน้างานแต่ต้องมาเช้านิดนึงเพราะว่าที่จอดรถเนี่ยนะในกาฬนาบางใหญ่จำกัดเพราะว่าเราต้องไปไรย่าอยู่ด้านหลังข้างหลังอีกเดี๋ยวอาจจะต้องจอดตามวัดตามวาหรือว่าข้างๆตรงนี้เยอะก็พอมีคือมากันนะฮะถ้าใครมาด้วยกันได้มาทางเดียวกันได้ก็พยายามอย่านำยศยานพนะมาแต่ถ้ามาเนี่ยก็พยายามมาเช้าๆนิดนึงเราจะได้จัดระเบียบจัดอะไรให้จอดรถได้อย่างสะดวกฉะนั้นมาเจอกันพิธีนี้ยิ่งใหญ่แล้วแจกอย่างมหาศาลบอกได้คำเดียวว่าแจกคุ้มค่าเพราะอะไรเพราะผมไม่ได้บอกว่ามาแล้วต้องเสียสิทธิ์กำนันครูเพื่อเอาเงินค่าครูไปบริโภคตัวเองเราได้ตั้งกองกฐินวันนี้ได้ตั้งยอดกฐินแล้วไปตัดด้วยลำแข้งแรงกายของน้องต๊อกกับเรา น้องต๊อกนี่ดูแลรายการ กับน้องทีมงานช่างกล้องเรา ไปลงพื้นที่ตัดเมื่อกี้เองรัชนกยังประเดิม ด้วยแบงค์ใบละพันนี่แหละครับนี่แหละนะพร้อมกับพี่ของท่านผู้จัดการมาติดยอดกฐินเราตอนนี้ 2,000 แล้ว 2,000 อันนี้คือเริ่มแล้วประเดิมเริ่มแล้วแต่เราต้องจริงๆมันเยอะมากกว่านั้นแหละเพียงแต่ว่าวันนี้ประเดิมชัยเห็นไหมล่ะฮะแล้วก็เราจะมาร่วมกันนี่แหละทำบุญนะเป็นกองกฐินกองเห็นสามัคคีร่วมกันแล้วเราก็ดีใจนะคุณตะกิติศักดิ์นะฮะศิลปินจะมาจากใต้ไหมคะมาลำมโนราถวายครูนะฮะนะแล้วจำได้ไหมเรียกว่าปีนึงที่มีครูมโนราทางภาคใต้เนี่ยก็จะขึ้นมาถวายครูเหมือนกันนั่งเครื่องบินมาเลยนะคือไม่เอาค่าตัวบอกมาสร้างหัวใจครูสร้างรอยยิ้มนะสร้างขวัญกำลังใจครูบาอาจารย์เพื่อจะตั้งกองกฐินใหญ่แหละนะทั้งศิลปินนะคะรวมไปถึงนักแสดงรวมไปถึงทุกๆคนที่เป็นศิษย์มีครูนี่วันนั้นไม่เชื่อว่าจะมีทั้งรอยยิ้มแล้วก็โรงทานด้วยโอ้โรงทานนี่โอ้โหนะเรียนเชิญเลยหลากหลายคนก็ภาวนาตัวแสดงตัวมาค่ะแล้วที่นั่งเย็นๆนะไม่ร้อนที่นี่รับรองไม่ร้อน
พราะด้านที่เราตั้งตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะนั่งถัดกันไปเรื่อยๆนะประมาณ100-200คนด้านหลังของเราเนี่ยเจาะทะลุหัตถจิตไปเนี่ยอ๋อเปิดตรงนี้เลยใช่ไหมเปิดยังไม่เปิดทั้งหมดอ้อมนิดนึงเปิดไปเดี๋ยวจะมีนะไม่มีศัตรูให้เรานะท่านจะเดินอ้อมด้านหลังไปแอร์เย็นๆมีทีวีให้ดูเชื่อเยื่อมใจแล้วก็กาแฟเย็นๆโอ้โหนี่แหละนะเวลาเช้าใครยังไม่เคยได้เห็นสตูดิโอเราเนี่ยเราก็จะเปิดสตูดิโอให้เห็นด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาเจอกันด้วยมองให้3มิติเลยนะครับด้านหน้าด้านหลังและกลางเราก็จะจัดรายการสดเย็นๆเลยนะฮะเราจะมีผู้คนประมาณ 2-300 คนอยู่ด้วยกันอีกแล้วอาจจะเป็นพันก็ได้เพราะหลากหลายคนก็อยากจะมาแต่ถ้ามาได้เนี่ยพยายามนะเลี่ยงๆการใช้ยวดยานพนะมานะฮะแต่ถ้าใครมาเช้าไม่มีปัญหาทีนี้ถ้าเกิน 2-300 ท่านแล้วเนี่ยผมว่าที่จอดรถค่อนข้างจะลำบากแต่ก็พยายามจะให้จอดได้เยอะที่สุดนะฮะนะก็พยายามแล้วกันใครมาทางเดียวกันก็แวะรับกันมาด้วยกันกลับด้วยกันแล้วก็มาทานอาหารพร้อมๆกันใส่เสื้ออะไรใส่เสื้อสีครูเทพบรมครูพ่อแก่ปุรุษีครูหลวงพ่อเบิ้มก็ได้ครูพระพิราบพระพุทธบริหารจอมราชันใส่มานะฮะอย่าไปต้องไปซื้อเสียตังค์นะเอาเงินไปทำบุญกันก่อนนะครับถ้าอยากจะทำบุญก็ทำที่นี่เลยนะครับต่อยอดกันค่ะรวมถึงการแต่งกายก็ขอเป็นกางเกงขายาวเพราะว่าดูลูกนั่งแบบสะดวกสบายกันด้วยวัดแล้วนะค่ะได้ข่าวว่าจะนกจะเดินไปบ้านดงเนี่ยนะคือคอนเฟิร์มที่บ้านดงแน่ๆจะไปที่ศรีสะเกษกันทะลักกันทะลมด้วยนะฮะไปดูลงสีข้าวพวกเรานะครับมึงจะเริ่มต้นหรือเปล่านั่นดูว่าจะเป็นยังไงนะเราพูดถึงว่าถ้าเกิดใครจะมีโอกาสได้ไปเนี่ยอยู่จังหวัดไหนไปเจอกันได้มีให้ดูอีกครั้งหนึ่งมีตารางบุญด้วยนะคะก็เริ่มต้นเลย31ตุลาคมนะจะเป็นที่วัดคลองหมากนัดจังหวัดสระแก้วใครจะไปเดินทางไปเจอกันไปร่วมบุญกันก็ได้นะคะรวมไปถึงอีกวันหนึ่งนะวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนที่วัดเขาลังพัฒนาจังหวัดลพบุรีนะคะแล้วก็ต่อด้วยวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนนะวัดเขาแร่จังหวัดจันทบุรีค่ะตรงนี้แหละฮะราชนกก็บอกก็จะไปร่วมงานเพราะบางวันเนี่ยศิลปินก็ติดนะฮะ7พฤศจิกายนมีโอกาสที่จะเจอน้องราชรสศรีโรพันธ์ที่งานนี้ด้วยต่อมาอีกวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนะคะที่วัดวังหินเขาเชมจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะแล้วก็ที่อาจารย์บอกเลยศรีสะเกษนี่แหละค่ะทั้งวันเสาร์ที่14แล้วก็วันอาทิตย์ที่15นะคะอย่างวันที่14เนี่ยก็จะเป็นที่วัดบ้านบากครับแล้วก็วันอาทิตย์ที่15จะเป็นที่วัดบ้านตาเสกคือ2วันเนี่ยน้องราชนกจะนั่งเครื่องไปลงที่อุบลราชธานีแล้วก็จะไปอาจจะ14หรือ15เนี่ยนะฮะผมไม่มั่นใจแต่เจอแน่คือชาวจังหวัดศรีสะเกษเจอน่าจะไปเยี่ยมเจอกันที่นั่นนะครับไปร้องเพลงให้ฟังเนี่ยหลายคนอาจจะแบบได้ฟังจุดไฟใต้ฝนเอามั่วร้องให้ไตเติ้ลหน่อยนึงอุ๊ยไม่เอาอาจารย์ถ้าเกิดหนูร้องไปเดี๋ยวหนูกลายเป็นนักร้องขึ้นมาเก้าอี้นี้ว่างเลยเพราะร้องทุกทีนะฮะคนดูมากใช่เอาดูต่อที่ไหนที่22พฤศจิกายนนะที่วัดบ้านดงเราไป21น้องราชนกจะไปที่นั่นปีนี้ปีนี้น้องจะไปฉลองนะฮะจะไปร้องเพลงฉลองบวชร่วมกันโอ้โหร้องไม่ใช่5เพลง10เพลงเป็นชั่วโมงแหละที่นั่นนะฮะชาวบ้านดงจะได้เจอน้องราชนกศรีโรพันธ์จะไปเปิดวันนี้นะฮะโทรหาณอดีตนายกสมบูรณ์ท่านสมบูรณ์ท่านไม่รับสายจะเรียนทราบข่าวดีแล้วเพราะทุกปีราชนกจะติดงานทางภาคใต้ก็จะมีวัดครูบาอาจารย์วัดที่ไปตั้งกฐินพร้อมกันปีนี้ครูบาอาจารย์เปิดเลิกนำชัยเจอกันแน่แล้วก็มีเพิ่มเติมอีกวัดคือจริงๆนะอยู่ในครอบครัวตั้งนานแล้วแต่ด้วยเทคนิคด้วยประการใดก็ตามนะฮะไม่มีชื่อแต่จริงๆเนี่ยผมตั้งใจไปแล้วนะคือวัดกัลยารัตที่นครสวรรค์นั่นคือวันอังคารที่24พฤศจิกายนนี่เองลำบากมากหลังคาก็ไม่มีเห็นไหมล่ะฮะหลังคาไม่มีแล้วก็โบสถ์เนี้ยเริ่มสร้างผมสงสารมากนะก็คือนะได้ทางคณะกรรมการหรือว่าทีมงานนะได้เจอแล้วก็ขอมาผมก็จัดไปให้นะฮะใน24พฤศจิกายนมาเจอที่นั่นตารางบุญทั้งหมด7โบสถ์โอ้โหอีก1มหาเจดีย์ด้วยเห็นแล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยครับเพราะว่าเงินนี่ต้องหาเยอะเลยมันไม่เป็นไปไม่ได้หรอกว่าจะหาทีให้ได้ครบหลายๆล้านในเวลาเดียวกันเพียงแต่อย่าลืมบางโบสถ์บางวัดเนี่ย28ปีสร้างไปแล้วเสร็จเนี่ยอย่างเนี้ยวัดที่เราเห็นเนี่ย1 2 3 4อันที่3เนี่ยอันที่4 1 2 3ก็ต้อง4ต่อนะมั้ยคือหลังคานะฮะเค้าไม่มีนะฮะแล้วสร้างมา28ปีก็วัดบ้านบากค่ะวัดลำบากจริงๆนะดังนั้นแล้วผมก็จะไปสร้างหลังคาให้เนี่ยปีนี้ยังไงอยากให้ได้หลังคาบอกบุญไว้หลายที่จะขอโรงงานต่างๆระดมแล้วคือที่ตรงนี้ต้องช่วยกันเราดูความจำเป็นเราดูความพร้อมนั้นแล้วทุกวัดเนี่ยนะฮะเราก็จะปันน้ำใจออกนะฮะมากองกลางแล้วก็ปันไปให้ช่วยให้ทั่วนะฮะทุกวัดมีโอกาสที่นะได้เริ่มต้นจากผมไปต่อยอดต่อไปจนให้สำเร็จเสร็จสิ้นตามนั้นเลยนี่เลยนะคือใครอยู่ตรงไหนใกล้ๆจะไปร่วมบุญร่วมกันก็ได้เนาะตามตารางบุญที่ได้เห็นเมื่อสักครู่นี้แล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมที่ร่วมกันนะคะเป็นเจ้าภาพกองกฐินเองก็ตามนะคะใครอยากจะร่วมบุญร่วมกันเนี่ยวันที่23ตุลาคม
ก็มาเจอกันนะใครมีเราเรียกว่ามีครอบครัวมีเพื่อนมีฝูงก็มารวมกันคนละเล็กคนละน้อยเป็นปัจจัยรวมกันแบบนี้ก็เป็นเจ้าภาพแล้วคนไม่มีครอบครัวทั้งนั้นก็เพื่อนๆไงเพื่อนๆบอกมาเดี๋ยวๆก็ได้แล้วบอกบุญต่อๆไปก็ได้ญาติทั้งหลายญาติติดธรรมของพวกเราเนี่ยเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่ท่านผู้ชมคนละบาทสลึงนี่ก็รวมกองใหญ่อย่ารอเงินพันเงิน5บาท10บาทก็ร่วมบุญได้นะท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะฮะผมได้ทำตั้งแต่สร้างพระพุทธฐานจอมราชันได้ดูแลพระอุโบสถได้ตั้งโครงการประสิทธิ108ได้ตั้งโครงการอะไรเยอะแยะนะที่มากมายจนที่สุดเนี่ยขอนิดนึงฮะมาร่วมด้วยช่วยกันถึงแม้ไม่รับวัตถุมงคลก็ปันน้ำใจนะเพียงแค่มาเจอกันมามอบให้สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปใครอยากจะเอาใส่ซองใส่อะไรนะฮะมาเจอผมเชิญเลยนะครับนะฮะถ้าผมอยู่เพราะช่วงสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปคงไม่ได้นอนกันแล้วนะฮะไหนจะต้องเตรียมงานเตรียมงานและอีกสัปดาห์ก็ต้องเตรียมละเดินทางด้วยจะไปเขาด้วยไหมเนี่ยเอาไปหมดเลยค่ะไปทุกที่ค่ะไปนี่ไปเจอครอบครัวหม่าไปด้วยครอบครัวสายบุญนะหม่าที่ใจดีเนี่ยแหละจะได้เจอกันนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่เมื่อสักครู่ได้เห็นนั่นคือชุดวัตถุมงคลครูเดี๋ยวได้ชิมข้าวสารยังข้าวสารกุ้งทานนี่อร่อยไหมโอ้อร่อยมากค่ะนะครับบอกแล้วต้องติดใจอร่อยมากโหเดี๋ยวต้องเอาสะดอกคอสักถุงก่อนไหมถ้าใครได้มีโอกาสรับรองนะว่าคงจะได้ชิมกันก็ต้องหาของดีๆท่านผู้ชมทางบ้านบางคนอยากทานข้าวอร่อยแต่ไม่ถูกใจข้าวกุ้งทานนี่นะคำน้องรัตนกนี่เขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนี่แหละหยกก็มีเนี่ยหยกพี่เด๋อบ้านหนูก็ฝากท้องไว้กันตลอดหยกพี่เด๋อมีแล้วเนี่ยก้าวฉัตรใครมีหยกนำมาด้วยนะเราจะเชิญพี่สุเทพพี่เด๋อเข้ามาคือพี่สุเทพเขาไปเจอกับน้องรัตนกที่สงขลาจำได้ไหมที่เขาบอกอ่ะที่เขาไปตั้งวัดอยู่นาทวีอ่ะแล้วด้วยความบังเอิญนะพี่สุเทพมีแกเขาบอกว่าพระที่ชำรุดต่างๆมาบูรณะจนสวยสดงามนี่แหละฮะคือเป็นบุญเป็นครอบครัวที่ยิ่งใหญ่สุดท้ายมาเจอกันนี่แหละฮะเป็นเขาว่าเป็นความสามารถที่เราสร้างได้ตั้งแต่เริ่มต้นวันนี้บุญเนี่ยถ้าทำวันนี้เป็นเศรษฐีในวันหน้านะถ้าบาปทำวันนี้เป็นผีในวันหน้าใช่เลยแล้วก็มันลงนรกไงก็สะสมเสบียงบุญเอาไว้แบบนี้ด้วยนะคะก็ช่วงปลายปีกันแบบนี้แหละนะเป็นมหาบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ยิ่งใกล้ๆวันเนี่ยไม่ใช่ว่าหลายๆคนก็รอคอยทั้งได้มาเจอครูบาอาจารย์ด้วยแล้วก็ได้ร่วมบุญร่วมกันในการสร้างพระอุโบสถหรือว่าสร้างโบสถ์ซึ่งเขาบอกว่าเราเกิดมาชาตินึงอ่ะทำบุญขนาดนี้นะสะสมเสบียงบุญกันไปก็แล้วกันจะรอคอยพรุ่งนี้เลยค่ะเพราะพรุ่งนี้จับไม่มีสำหรับคุณน่าเอาละแต่ว่านะสำหรับล็อกอะไรแล้วมั่วมีแหละใครที่อยากจะแบบว่าเจอกันก็เจอกันนะ23ตุลาคมบอกแล้วนะว่าเปิดรับลงทะเบียนหน้างานแล้วอันนี้ไม่ต้องโทรเข้ามาแล้วนะคะก็มาเจอตั้งแต่ช่วงเช้าเลยแต่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆมีเรื่องราวต่างๆส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะที่422-1606นะคะแล้วก็วันนี้5ท่านผู้โชคดีด้วยมีโอกาสได้รับเหรียญพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันทั้งหมด5ท่าน5รางวัลด้วยกันเสียใจท่านอาจจะไม่ค่อยได้รับแล้วนะเก็บไว้นะนี่อะไรฮะจำได้ไหมแรกเลยค่ะแล้วมามอบให้ท่านผู้ชม5ท่านฟรีๆไม่มีเงื่อนไขเพียงแต่ส่งกำลังใจแล้วก็คำถามมาใช่ค่ะก็ส่งข้อความเข้ามาหรือว่าใครมีเรื่องราวต่างๆก็นี่แหละค่ะที่422-1606นะคะแล้วก็ฝากด้วย23ตุลาคมใครมีอุปกรณ์การเรียนการกีฬาหรือแม้กระทั่งเนี่ยในส่วนของนมผงพิเศษเองก็ตามแล้วก็นำมาร่วมกันได้นะคะเพราะว่าเรายังคงเดินทางกันต่อกับโครงการมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตจะได้นำไปปันน้ำจิตน้ำใจกันเราเดินมอเตอร์เวย์กับคู่ขนานกันพร้อมๆกันเพราะว่าทางหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้ไปถึงเส้นชัยเรื่องการช่วยเหลือคนนะทานบารมีนะอีกทางหนึ่งก็คือเมตตาบารมีให้ทานไปแล้วก็บุญที่เกิดขึ้นก็จะเป็นบุญสำเร็จนะแต่ว่าหลากหลายคนส่งเริ่มส่งเข้ามาอ่ะเห็นตัวอย่างทีมงานส่งเข้ามาใกล้ๆนิดนึงนะฮะเห็นไหมนี่ที่เห็นตรงนี้นะครับนี่คือสำเนาที่บอกว่าวันที่23ใครมีอยากจะขายที่ดินเหลือเกินเอ๊ะทำไมขายไม่ได้เศรษฐกิจจะได้คล่องขึ้นอย่างน้อยเป็นกำลังใจท่านผู้ชมไอ้ความเชื่อแรงศรัทธามันเกิดแต่ว่าสำเร็จไม่สำเร็จมันอยู่ที่กำลังใจท่านส่งกำลังใจส่งภาพตรงนี้นะฮะหรือว่าถือเข้ามาด้วยเป็นเจ้าของที่ดินเนาะจะเป็นในหน้าไม่ต้องนะฮะครับเป็นในหน้าบางทีมันเหนื่อยนะครับให้คนที่เป็นเจ้าของที่ได้โอกาสได้ถ่ายสำเนามาแบบนี้เลยคอนโดห้องชุดนะฮะแล้วก็จะทำพิธีเสริมธาตุให้อันนี้ไม่เสียสตังค์นะทำให้ฟรีอย่าเพิ่งเชื่อผมจนกว่าจะขายได้นะครับทีนี้แหละเป็นมหากรรมครูบูชาพระนะครับนำมานะท่านผู้ชมเซอร์ไพรส์ทุกอย่างจริงๆดูแลกันตั้งแต่แบบช่วงเช้าดูแลทุกขั้นตอนเลยนะก็ฝากไว้แล้วกันใครเผื่ออยากจะนำโฉนดทำอะไรก็แล้วแต่ก็ขอเป็นสำเนามาก็แล้วกันนะคะเอาล่ะพูดถึงเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยครับมีปัญหาอีกแล้วปัญหาอีกแล้วยังไงน้องมุ้ยครับวันนี้ช่วงหน้าค่ะเรื่องราวของแขกรับเชิญนะบอกว่าจากที่เคยมีธุรกิจมากมายนะแต่ว่า
เจอกับปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจปัญหาของคนในครอบครัวเธอบอกเก็บความทุกข์นี้มาเนี่ยเป็น10ปีละใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยความรู้สึกว่าเอ๊ะจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการอยู่อาศัยในบ้านหรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้าเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะครับ